สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาสาประชาชนนะครับวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2555นะครับเช้านี้เช่นเคยนะครับเจอกันนะครับตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับวิทยากรประจำรายการหมอกฎหมายทนายชาวบ้านอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับทุกเช้าอาทิตย์เราก็มาเจอกันนะครับนำประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาวิเคราะห์ข่าวมาวิเคราะห์ข่าว แล้วก็เชื่อมโยงกับประเด็นทางกฎหมายนะครับว่ามันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะครับแล้วก็ในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสสักถามครับได้คุยกันได้คุยกันนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรายการไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมยังสามารถที่จะ SMS ฝากข้อความมาถามได้ด้วยแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ SMS ฝากข้อความคำถามสั้นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามให้กับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์ครับเช้านี้เริ่มต้นข่าวครับเอาข่าวสวยหรือข่าวไม่สวยเอาข่าวมีทั้งสวยไม่สวยใช่ไหมผมเอาใจอาจารย์หน่อยแล้วกันนะเอาข่าวสวยเอาข่าวแล้วเปิดด้วยข่าวสวยเรื่อยใช่ไหมข่าวสวยข่าวสวยชีวิตมันจะได้เบิกบานคนสวยน่าชื่นชมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวแหมมีฉบับเดียวเลยนะเนี่ยมีสวยทุกอาทิตย์เลยดูกันทุกครอบดูกันทั้งครอบครัวเลยครอบครัวนะครับเริ่มที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ผู้ว่าแจ้งตำรวจถูกอ้างชื่อหาเงินสร้างพระก็บอกว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะนายกอบจ.เทศบาลโดนด้วยนะครับออกไปดีกาเรียรัยถึง900ล้านบาทประธานมูลนิธิแก้ตัวคิดว่าคงคุยได้ครับเอา ไปคุยอะไรอ่ะถ้าเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาเอาชื่อผู้ว่าไปใส่เป็นประธานครับนายกอบจ.ไม่ได้เคยรู้เรื่องเลยเทศบาลเทศมนตรีใครต่อใครเอาชื่อเขาไปใส่ไว้ก่อนแล้วพิมพ์ดีกาออกไปเรียรัยแล้วบอกคิดว่าคงคุยกันได้โอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นของอย่างนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นผู้ใหญ่ครับมันต้องคุยก่อนเจรจาก่อนขออนุญาตเขาไม่ใช่คุยธรรมดาด้วยนะขออนุญาตท่านต้องรู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นผู้ที่ดูแลใครเป็นคนควบคุมในส่วนนั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะนึกจะหยิบใครไปก็ได้เอาใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้นายสมบัติครับตรีวัฒน์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโรงพักเมืองขอนแก่นให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างชื่อตนในใบฎีกาผ้าป่าโครงการทอดผ้าป่าการกุศลสร้างพระนอนนครขอนแก่น109เมตรใหญ่ที่สุดในโลกใช้งบประมาณ900ล้านโดยนำหลักฐานบฎีกาผ้าป่าที่มีชื่อนายสมบัติตรีวัฒน์สุวรรณเป็นประธานกรรมการฝ่ายคารวาสนะครับซึ่งผู้ว่าก็ให้ละเอียดว่าบฎีกาผ้าป่าดังกล่าวได้แจกจ่ายไปทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นโดยที่ตนไม่ทราบเรื่องและก็ไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำชื่อไปแอบอ้างเรียรายหาเงินครับกระทั่งมีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนโทรศัพท์มาสอบถามถึงได้ทราบเรื่องนะครับที่มีการไประบุอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าในใบฎีการะบุว่าจะมีการทอดผ้าป่ากองละ 1,000 บาทและรับบริจาคสมทบในวันที่13ถึง15เมษายนณวัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากทราบเรื่องก็ไปแจ้งความครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนั่นแหละผิดกฎหมายยังไงครับเพราะเอาชื่อเขาเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเขาไม่รู้เรื่องด้วยไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยเดี๋ยวเกิดเอาไปทำการเสื่อมเสียขึ้นมาแอบอ้างคนฮะคนจะมองว่าเนี่ยกรณีนี้ผู้ว่าเป็นคนมาดำเนินการเองไม่ได้หมิ่นประมาทเลยบอกชวนทำบุญมันทำบุญไม่ใช่มันต้องได้รับอนุญาตจากเขาด้วยเดี๋ยวเขาเสียชื่อเสียงหลอกลวงได้ไหมหลอกลวงประชาชนถูกฮะถูกมันจะเข้าเกณฑ์นั้นด้วยอีกการหนึ่งอันนี้ในระหว่างกับผู้ว่าแต่เรื่องของการเอาว่าความผิดเฉพาะตัวของผู้ว่าครับผู้ว่าก็สามารถไปแจ้งความหมิ่นประมาทนะครับในขณะเดียวกันเมื่อมีผู้พบเห็นว่ามีการไปกระทำแบบนี้โดยที่ไปอ้างชื่อบุคคลช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนครับโดยอ้างบุคคลอื่นโอ้ครับกรณีนี้มันก็หนักหนานะก็อย่าไปทำเลยจะทำคือทำดีถ้าเผื่อว่าเจตนาจริงๆแล้วต้องการที่จะไปเอามาสร้างอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่าในเรื่องการเงินเนี่ยนะในเรื่องการทุจริตการที่จัดการเงินที่ไม่ชอบมาพากลมันเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งจำนวนเงินมหาศาลอย่างเงี้ยมันจะไปตกตรงไหนบ้างอันนี้ผมว่าไม่สุจริตแล้วล่ะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องขออนุญาตเขาในภาพที่เห็นเนี่ยผู้ว่าสมบัตินะครับก็เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็มันจะสุจริตได้ไงครับอาจารย์ขนาดว่าจะไปเชิญเขาไปเอาชื่อเขามาใส่ในใบฎีกาเรียอะไรไม่บอกเขาเลยต้องขออนุญาตเขาก่อนแล้วเงินถ้าคนมาทำบุญล่ะครับจะเข้าวัดหรือเข้าตรงไหนคือส่วนหนึ่งอะมันเข้าแต่อีกส่วนหนึ่งไปไหนครับอันนี้แหละแล้วเรียกอะไรกันทั่วประเทศอย่างนี้นะมันคงไปกันหมดอ่ะผมว่าโครงการนี้เจ๊งเพราะว่าเริ่มเพราะมันมีเหตุแล้วไงมีเหตุไม่สุจริตนะครับผมว่าสำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าผู้ที่จะทำเรื่องทำบุญแบบนี้ต้องสุจริตครับเทียบกับลุงอะไรไม่ได้เลยลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมนี่สุดยอดแกไม่ได้บอกว่าแกขอทานเพื่อจะไปสร้างวัดสร้างวังสร้างวาสร้างอะไรทั้งสิ้นนะแต่ถึงเวลาแกก็แกไปให้เลยเอาไปให้เลยเห็นอีกอันหนึ่งที่กรณีที่สร้างเนี่ยอันนี้ก็ทำเองนะครับหลวงพ่อโตไงหลวงพ่อโตที่จะไปโคราชน่ะสรพงษ์ชาตรีสรพงษ์ชาตรีนั่นแกก็ทำแกนะทำได้ใหญ่โตเลยตอนนี้เป็นโบสถ์เป็นอะไรครอบหมดละครับแต่ก่อนนี้เด่นที่ใหญ่ที่สุดเป็นพระนั่งนะพออาจารย์พูดถึงว่าหลวงพ่อโตใหญ่ที่สุดในโลกหลวงพ่อทวดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีสร้างหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้นั่นเราไปทางเหนือก็เจอพระองค์ใหญ่ไปทางอีสานก็เจอพระองค์ใหญ่ไปทางใต้ก็เจอพระองค์ใหญ่นะครับอยู่ตามป่าตามเขาเห็นกันไกลๆนะครับแต่จิตใจผู้คนมันต่ำลงต่ำลงทุกวันนะไม่เป็นแบบสิ่งก่อสร้างใช่ไหมไม่เป็นนะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะก็พยายามที่จะทำบุญครับเช่นกรณีมีการตักบาตรพระโอ้โหเป็นไม่รู้กี่รูปเลยใช่ไหมเต็มปิดถนนเลยอาจารย์แถวเยาวราชยังเอาเลยเขาทำบุญกันทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเอาอาจารย์พูดตรงนี้แล้วก็ต่อเลยแล้วกันนะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับแนวหน้านี้ก็บอกตักบาตรพุทธศาสนิกชนแน่นถนนเยาวราชร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมตรัสรู้2600ปีเพราะถ้าพศนี้ก็ 2,555 เพราะว่านับตั้งแต่อันนี้วันที่ปรินิพพานนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานหรือเสียชีวิตหรือตายนั่นแหละนะครับแล้วก็นับพศ1ครับนะครับแต่ว่าถ้านับตั้งแต่ท่านตรัสรู้ก็บวกไปอีก45ปีนะครับก็จะเป็น 2,600 ปีอย่างศรีลังกานี่ก็นับ 2,600 แล้วนะครับก็อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยที่เยาวราชนะอาจารย์โอ้โหเต็มไปหมดพระธรรมกายนี่ครับใช่ไหมใช่ทั้งคนที่ไปก็สาวกธรรมกายเขาบอกมีเยอะเหมือนกันนะที่บอกว่ามีหลายๆวัดเข้ามามารวมด้วยเพราะเฉพาะวัดเดียวเนี่ยคงจะไม่พอก็เลยเอาหลายๆวัดมาแต่หลักๆ ก็ธรรมกายครับหลักใช่ไหมฮะทั้งเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าสานุสิทธิ์ทั้งพระพุทธรูปนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นพระพุทธรูปวัดธรรมกายวัดอื่นก็ไม่มีแบบนี้นะครับเราก็ว่ากันไปนะครับก็ทำบุญทำบุญคือทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำดีได้ดีครับทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญบางคนบอกว่าทำบุญได้บาปไม่จริงนะเราต้องยึดหลักเชื่อได้ว่าทำบุญได้บุญทำดีได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับถ้าคนไปคิดว่าทำชั่วได้ดีมันก็ไม่มีคนทำดีเลยเจ๊งเลยทำชั่วได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ชั่วเขาบอกว่าคนทำดีอันนี้สุภาษิตที่เรียนแบบพระเพียรไปครับคนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีส่งไปโอ้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเราต้องเชื่อหลักซะก่อนนะครับไปดูของเดลีนิวครับอาจารย์เดลีนิวนี่ก็เป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีการควบคุมตัวเข้าไปแล้วล่ะนะครับสถานพินิจจลาจลฮือโจฮือตีกันโคม่า20เจ็บระนาวเจ้าถิ่นเขมรเด็กจังหวัดอื่นกว่า2ชั่วโมงถึงควบคุมเหตุการณ์ได้อ๋ออันนี้เป็นสถานอบรมในสถานพินิจแต่มีการฝึกอบรมให้ความรู้ให้สั่งสอนเด็กต่างๆเหล่านี้ก็มีหลายสถาบันมารวมกันสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีนะครับก็เกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวกันเมื่อวานนี้มีคนเป็นไรไหมบาดเจ็บแล้วมั้งบาดเจ็บครับไม่ถึงโคม่า20นะคงตีกันหนักอากาศร้อนมั้งอากาศร้อนแล้วก็เด็กเยอะก็มาต่างถิ่นเนี่ยเขม่นกันผมว่ามันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์นะไม่ใช่ของคนนะคือมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะอาจารย์และธรรมชาติของสัตว์เวลาตัวผู้มาเจอกันมันก็เขม่นกันนะเขม่นกันไก่มันก็ตีกันนะอยากจะเป็นนี่ไงเจ้าถิ่นหมามันก็กัดกันนะวัวมันก็ชนกันนะควายมันก็ขีดกันนะช้างมันก็นี่ที่เรานี่สัตว์ทั้งนั้นสัตว์ทั้งนั้นเลยครับในสัตว์มนุษย์ก็เหมือนกันเหมือนกันนะมนุษย์เวลาผู้ชายมาเจอกันก็ตีกันเดี๋ยวนี้มนุษย์ผู้หญิงก็ขึ้นคล่อมตบกันเลยบางทีลงในอันนี้เยอะแยะไปยูทูบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
ว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราต้องย้ำหน่อยว่านี่คือธรรมชาติของสัตว์เพราะสัตว์มันความนึกคิดอะไรไม่ค่อยมีมากมายนักมนุษย์มันพัฒนาการมันไกลกว่าสัตว์ใช่ไหมอาจารย์มันไกลกว่าก็อย่าไปตามอย่างมันเลยแต่ถ้าว่ายังไปใช้ยังเหมือนสัตว์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรวิวัฒนาการมันยังดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้อภัยหรือว่าอันนั้นคงจะไม่ได้เป็นโทษวิธีการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็ให้อยู่นานหน่อยแล้วกันอบรมให้รู้ซึ้งนะก็อย่าพยายามที่จะอะไรอ่ะเอาออกมาแล้วมาทำที่ไม่ดีต่อสังคมอีกครับของ Daily News ก็มีการอ้างชื่อผู้ว่าเหมือนกันนะครับอ้างชื่อผู้ใหญ่ตุ๋น900ล้านสร้างพระนอนโดนทั้งจังหวัดผู้ว่าฉุนแจ้งจับนะอันนี้ก็เห็นว่ามีข่าวนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูข่าวของเจ้าแม่กวนอิมครับอาจารย์นับถือเจ้าแม่กวนอิมไหมผมพุทธแต่ผมเราเจ้าแม่กวนอิมก็เจ้าแม่กวนอิมก็พุทธนี่เราเคารพทั้งนั้นเจ้าแม่กวนอิมผู้หญิงผู้ชายอาจารย์ผู้หญิงเขาเรียกว่าเจ้าแม่จริงอ่ะเขาก็เรียกว่าเจ้าแม่แต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเสวยชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าใช่สิใช่แล้วทำไมเป็นเจ้าแม่ล่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าเวลาดูเจ้าแม่กวนอิมให้ดูที่เท้าเท้าจะใหญ่มากนี่ลองไปศึกษาดูนะครับบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่กว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ได้เสวยเกิดเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นชาติต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็เป็นชาติหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะครับอันนี้ก็ลองศึกษาตำนานตำนานเราก็อย่าไปดูตำนานจนลืมนะลืมนานเกินไปนะแต่ว่าที่จะพูดเป็นข่าวนี่ก็คือว่ามันมีร่างทรงอ่ะเอาให้ดูนิดอีกทีก็แล้วกันแต่งตัวเป็นเจ้าแม่กวนอิมเลยนะครับมีคนนะเนี่ยคนไม่ใช่ดาบตำรวจไม่ใช่หุ่นนะไม่ใช่หุ่นไปดูที่ร่างทรงนะฮะนี่บอกว่าร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมฉก iPhone นะครับอืมเอาจริงก็มือเยอะนี่เนาะเจ้าแม่กวนอิมนะตำรวจกำลังถืออยู่ใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินตกหายครับแล้วเก็บได้แล้วก็ไปคืนเจ้าของหรือเจ้าของมาก็ให้เขาไปอันนี้มันจะไม่ได้เป็นเรื่องของการลักทรัพย์อันนี้เขาไปที่ชลบุรีนะครับไปนมัสการที่อะไรนะสุขาวดีอ่ะเป็นสถานที่ที่คนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมมุติว่าแอลอายุ17ปีแกก็ขึ้นไปนมัสการนะเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปเจอนางสาวกวนอิมล้านภาพอันแน่ชื่อนี้นามสกุลดีด้วยนะล้านภาพนางสาวกวนอิมล้านภาพอายุ48ปีเป็นชาวศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับหรือชื่อเดิมนางสาวดวงอาทิตย์สว่างโอ้โหล้านภาพไม่ปกติมาตั้งแต่ชื่อแล้วล่ะครับนะฮะอยู่ในชุดเจ้าแม่กวนอิมปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปกราบสักการะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็กราบขอพรนางสาวกวนอิมคนนี้แหละก็ดูแล้วเคร่งขรึมหน้าเคารพนับถือดีพอกราบไหว้เสร็จแกก็ลุกออกมาเสร็จปั๊บก็ลืมไอโฟนใช่ไหมบางฉบับบอกไอพอดไม่รู้ไอไหนแล้วไม่รู้จักหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไอแพดฉบับหนึ่งไอพอดฉบับหนึ่งไอโฟนนะฮะแต่ว่าสรุปว่าไม่ใช่ของไอก็แล้วกันไม่ใช่ของไอก็คือว่าเป็นของน้องผู้หญิงคนนี้ลืมไว้ก็กลับมาทวงถามอ้าวเจ้าแม่เห็นไหมบอกเจ้าแม่ไม่เห็นถามก็ไม่ยอมรับบังเอิญตอนนั้นอยู่คนละปางพอดีถ้าถามไม่ยอมรับนี่เป็นโทษต่างกันเลยนะกรณีเก็บทรัพย์สินตกหายแล้วคืนนี้ไม่เป็นไรถ้าเก็บทรัพย์สินตกหายยักยอกเอาไว้เนี่ยยักยอกทรัพย์สินตกหายนี่ปี6เดือนครับถ้ายักยอกไว้นะปี6เดือนปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่กรณีนี้เป็นเรื่องลักทรัพย์เลยเพราะอะไรเพราะเขามาถามแล้วไงเพราะคนเขายังไม่ได้ทิ้งของไปนะมาถึงปุ๊บในเดี๋ยวนั้นเลยมาจะไม่เห็นไหมหนูนั่งอยู่กับท่านเมื่อสักครู่นี้ฉันวางไอโฟนเอาไว้เนี่ยไม่เห็นแต่ถือไว้แล้วนะซ่อนไว้หลังนะอันนี้เป็นการลักทรัพย์เลยพอลักทรัพย์ลักษณะนี้มัน3ปีจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 6,000 บาทแต่กรณีลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะครับอันนี้ต้องบอกว่าในสถานที่บูชาสาธารณะก็จำคุก 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทโอ้ครับหนักกว่าขึ้นหนักกว่าหนักกว่าครับ
นะเอาเจ้าแม่เจ้าพ่อทั้งหลายเจ้าแม่เจ้าพ่อระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะขนาดอย่างนี้เอาแล้วนะมาโทรทำตัวเป็นเจ้าแม่ทำตัวเป็นร่างทรงผลสุดท้ายก็อย่างนี้ครับก็ดีนะครับผมคิดว่าก็ทำให้คนหูตาสว่างหูตาสว่างแต่เขามีทางออกนะใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อ่ะครับตอนนั้นอยู่คนละปางเพราะช่วงนั้นไม่รู้พอรู้สึกตัวมานี่ไม่รู้เลยจำไม่ได้เออถ้ารู้อย่างนั้นแล้วก็คืนไปแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยตำรวจแจ้งความดำเนินคดีก็คงไปนอนอยู่ในคุกนะครับคงไปเป็นร่างทรงอยู่ที่นนมีประเด็นอีก2ประเด็นนะที่เป็นข่าวชาวบ้านนะครับอาจารย์ครับเรื่องของโชเฟอร์รถแก๊สครับเมื่อ2วันใช่ไหมอ๋อครับปรากฏว่าถ้าสืบสาวเราเรื่องเนี่ยขับรถสายไปสายมาน่าจะเมาหลับอ่ะหลับในหลับในครับง่วงหลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุครับไฟลุกท่วมเลยโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเดี๋ยวเหมือนกับที่เพชรบุรีนะถนนเพชรบุรีเมื่อปี2530กว่าๆนะอาจารย์นะโอ้คนเสียชีวิตไฟลุกท่วมเลยตอนนั้นมีคนพิการเยอะแยะนะครับหน้าตาเสียโฉมเป็นแพทย์ก็มีแล้ววันนั้นเนี่ยเหมือนกับรถติดนะครับแล้วก็รถแก๊สลงจากทางด่วนมาลงเพชรบุรีปั๊บแล้วก็ซัดเข้าโค้งปรากฏว่าพลิกคว่ำพลิกคว่ำไปชนสะพานใช่ไหมไอ้ของเก่าอ่ะเอาของเก่าปีสมัยนาชาติเป็นนายกนะจำได้นะครับตอนนั้นผมทำข่าวอยู่ทำเนียบรัฐบาลนะลงโค้งมาปั๊บนักข่าวก็ตื่นเต้นกันใหญ่ตรงนั้นมันทางลงทางด่วนด้วยนะทางลงพอลงมาเสร็จปั๊บก็เข้าโค้งเข้าโค้งก็พลิกคว่ำพลิกคว่ำแก๊สรั่วพลิกเลยเสร็จพอแก๊สรั่วปั๊บแก๊สมันก็ไปรถมันติดอยู่รถติดกันเป็นแพรเลยนะก็ลอยไปตามรถของรถเก๋งรถต่างๆนะแล้วท้ายที่สุดพอเกิดประกายไฟปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มที่หมดเลยก็รถที่ติดนั่นแหละครับแล้วมันจะหนีไปได้ยังไงก็หนีไม่ได้ก็อยู่ในรถคนไม่ได้หนีใช่ไหมจริงๆพอได้กลิ่นแก๊สต้องหนีออกจากรถเลยนะอันตรายมากแต่กรณีนี้นะคนขับก็หนีไปถูกไหมหนีไปแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าในกรณีนี้ถ้าเผื่อว่าตัวบุคคลที่หนีนั้นเอาละเขาออกหมายจับก็ว่ากันไปเพราะในคดีอาญานั้นมันมีคนสาหัสด้วยสาหัสก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส3ปีจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าตาย10ปีประมาทเนี่ยไม่ได้เจตนาครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้แต่ในเรื่องค่าชดใช้ค่าเสียหายมันน้อยไปไหมโทษประมาททำให้คนตายแบบนี้บางทีถ้าสมมตินะอาจารย์นะสมมติว่าเกิดมีคนตายสัก5คนล่ะมันกรรมเดียวนี่ครั้งเดียวก็3ปีเหมือนกัน10ปีเหมือนกันถ้าตาย10ปีโอ้โหปรับไม่เกิน 20,000ก็ถือว่าเจตนาไม่มีผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันต้องแก้ไขโทษพวกนี้นะเพราะว่าก็เอาบวกให้หมดใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายพวกนี้มันออกมานานพอออกมานานปั๊บสมัยก่อนเนี่ยมันน้อยพอมันน้อยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีมันก็น้อยไอ้สิ่งที่อันตรายแต่ก่อนมีแก๊สที่ไหนมีน้ำมันใช่น้ำมันก็ไม่เคยรั่วปัจจุบันนี้พัฒนาการมันไปเร็วชุมชนผู้คนก็ไม่หนาแน่นปัจจุบันนี้โอ้โหมาเจอแบบนี้แล้วโทษยังแล้วดูสิไม่ไอ้ร้านบ้านเขาเสียหายไปตั้ง 6-7 หลังใช่ไหมครับแล้วก็บุคคลอื่นซึ่งได้รับอันตรายอีกทรัพย์สินเสียหายอีกแต่ดีว่าในส่วนนี้นายจ้างต้องร่วมรับผิดในทางอาญาเนี่ย คนที่ต้องรับผิดก็คือตัวบุคคลที่ขับขี่ที่หนีไปคนขับขี่ที่หนีไปแต่ว่าในทางแพ่งในทางแพ่งก็ตัวเขาด้วยแล้วก็นายจ้างแล้วก็ตัวการตัวการก็คือเช่นไปทำงานให้บริษัทอะไรบริษัทหนึ่งบริษัทแก๊สบริษัทนั้นจ้างไปสองจ้างนี่แหละนะจ้างงั้นสมมตินะจ้างนายจ้างมาผมเป็นคนขับรถครับอาจารย์เป็นเจ้าของรถไปรับจ้างบริษัทแก๊สมาขนส่งแก๊สถูกต้องนี่โดนกันหมดเลยโดนกันหมดคนขับอาจารย์เจ้าของรถแล้วก็เจ้าของแก๊สของแก๊สก็ดีเขาต้องรับใช้ถึงไม่ต้องบอกว่าต้องรับใช้ยังไงก็ต้องรับใช้ต้องรับใช่ต้องดำเนินคดีครับนะครับแล้วก็มีสังเวอร์ยาซูโดหายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเภสัชถึงขั้นไล่ออก7คน7คนนะก็จริงๆถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องสอบสวนให้ชัดเจนนะมันก็มีว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงไอสารตั้งต้นที่เอาไปผลิตยาบ้ายาเสพติดนี่ใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นสิ่งอันตรายคงจะไม่มีใครไปขายธรรมดาหรอกยาแค่ปวดครับถ้ามันไม่มีราคาสูงถึงขนาดว่าไปผลิตยาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เลยลักลอบเอาไปได้เยอะก็ช่วยกันดูก็แล้วกันนะครับนะเรื่องช่วยกันเพราะเรื่องนี้มันเรื่องเป็นภัยของบุคคลในสังคมของเราอะนะจริงๆก็สืบสาวได้ไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเวลาและทั้งหมดนี้แทบจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคนที่มาหาหมอครับหมอสั่งจ่ายยาเภสัชเป็นคนที่จ่ายยาใช่ไหมครับมันจ่ายให้ใครจำนวนเท่าไหร่มันต้องบันทึกหมดใช่ต้องบันทึกเขาบอกเดี๋ยวนี้ทำลายหลักฐานเนี่ยมีคนรู้เยอะแล้วเนี่ยก็ไปสอบยังไง
แต่ก็คนที่รับผิดชอบคงหนีไม่พ้นก็ยิ่งไม่มีหลักฐานยิ่งพิรุธพิรุธก็คือคนที่รับผิดชอบตรงนั้นคุณที่อยู่ใช่ไหมกลุ่มในการโรงพยาบาลไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆท่านอาจจะไม่รู้ไม่เห็นได้แต่ว่าท่านเป็นผู้บริหารมันก็ต้องดูด้วยความละเอียดรอบคอบครับอ้าวดูพาดหัวข่าวของคมชัดลึกนะพิษยาหวัดฟัน7ข้าราชการเภสัช6เจ้าหน้าที่1 DSI สาวปลายทางครับวิทยาเผยผลสอบยาแก้หวัดหายพบ7ข้าราชการในห้องเภสัช6โรงพยาบาลผิดวินัยร้ายแรง DSI เร่งแกะรอยปลายทางตำรวจยึดยาบ้ากว่าแสนเม็ดค่ากว่า30ล้านข้ามโขงเข้าไทยล่า2ผู้ต้องหาที่สุราษฎร์ขยายผลจับแก๊งยาอาวุธอื้อโหนี่ก็ควบหลายเรื่องด้วยกันงั้นต้องสืบเข้าไปเนี่ยสมมติว่าสืบพวกนี้ไปว่าพัวพันเท่ากับรู้เห็นเป็นใจในการผลิตด้วยนั่นแหละครับโทษมันจึงจะสูงสุดขนาดนั้นไปดูภาพหัวข่าวของคมชัดลึกนะครับพยานเห็นรถแก๊สขับสายไปมาตำรวจจ่อจับโชเฟอร์เมาหลับบริษัทรถแจ้งจันนี้ยันรับผิดชอบหมดเหยื่อเริ่มดีขึ้นนะครับก็ออกหมายจับแล้วนะส่วนคนขับก็นั่นแหละออกหมายจับไปครับผมมีขอภาพข่าวคมชัดลึกอีกภาพนึงด้านล่างครับเป็นภาพที่พลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าอุสานสวัสดิวัตครับไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายเฉลียวอยู่วิทยาณชาปนสถานกองทัพเรือวัดเครือวันวรวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อวานเนี่ยครับครับเขาบอกเป็นไปอย่างเรียบง่ายตั้งศพก็ไม่นานจริงๆก็แกบอกว่าตั้งศพสัก3วันเท่านั้นน่ะแต่บรรดาญาติๆก็บอกว่ามีหุ้นส่วนต่างประเทศพรรคพวกที่คนที่เคารพนับถือกับโกเหลียวเนี่ยนะคุณเฉลียวอยู่วิทยาบอกเขามาไม่ทันก็เลยญาติก็เลยยืดระยะเวลาไปนิดนึงนะครับเป็น7วันหรือไงเนี่ยนะครับแล้วก็พิธีการพระราชทานเพลิงศพก็เป็นอย่างเรียบง่ายง่ายๆนะไม่ต้องไปเอาพิธีเก็บไว้สัก3เดือน4เดือนทำให้คนคิดถึงกว่าเปล่าเพราะงั้นอาจจะคิดอย่างนั้นนะผมอยากให้คุณทักษิณเอาเป็นตัวอย่างเรียบง่ายเรียบง่ายตายแล้วเอาไปอะไรไปไม่ได้เลยกระทิงแดงสักขวดที่แกผลิตขายทั่วโลกนะแกก็เอาไปไม่ได้จนกระทั่งเป็นเศรษฐีชั้นแนวหน้านะครับแล้วคนก็ยอมรับนับถือเคารพนับถือในน้ำจิตน้ำใจและเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจนี่น่ายกย่องเพราะไม่เล่นการเมืองเลยครับแล้วตายไปก็เรียบง่ายมากครับไม่โอ้อวดสรรพคุณไม่ครับนี่แหละผมคิดว่าเนี่ยตัวอย่างนะอยู่ที่การทำตัวนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัว นี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับอ้าวไปดูอีกสักฉบับหนึ่งไทยโพสต์ครับ อันนี้เข้าเขตอันตรายแล้วนะเมื่อกี้นี่เรื่องชาวบ้านนะไทยรัฐเดลีนิวเนี่ยชาวบ้านเลยนะหลอกคนทำบุญบ้างอะไรบ้างนะครับโกงหลวงบังนะครับตอนนี้เข้าเขตอันตรายไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับคุณผู้ชมครับทักษิณล็อบบี้ศาลคุยกับผู้พิพากษาช่วยเสื้อแดงพ้นคุกลั่นใกล้กลับบ้านแบบเท่ๆนะครับผมว่าไม่น่าเอามาอ้างนี่ตามข่าวนี่ก็บอกว่าปรองดองคอร์รัปชันเป็นรูปเป็นร่างยิ่งลักษณ์ประดิษฐ์วาทกรรมเสียสละในการให้อภัยโยนให้สภาเป็นเจ้าภาพรัฐบาลแค่สนับสนุนเผยจะใช้ความเป็นผู้หญิงเอื้อให้มีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่บางทีรู้จักบางทีไหมสนธิบุญยรัตน์ตะการินแต่บางทีมองว่านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างความปรองดองได้เชื่อแม้จะกลับในเวลาที่เหมาะสมประชาธิปัตย์โวยสนธิไม่เรียกประชุมกรรมการแต่กลับจะงุบงิบแก้ไขมติแม้มาถูกจังหวะบอกอีกไม่นานจะกลับมาอย่างเท่ๆพร้อมให้นักโทษเสื้อแดงใจเย็นกำลังคุยกับผู้พิพากษาช่วยอยู่ถ้าไม่มีเงินประกันตัวจะควักกระเป๋าจ่ายเองไอ้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นศาลนะระวังนะผมขอดูรายละเอียดเลยครับอาจารย์ครับการพูดอย่างนี้การให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดการให้ความคิดความเห็นกันหลายคนนะอาจารย์นะครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์ตะการินเนี่ยบอกคนที่จะสร้างความปลองดองในประเทศหลังจากคนในชาติเกิดความแตกแยกขัดแย้งได้เนี่ยมีเพียงคนเดียวก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งหลายสมัยที่ผ่านมาคนที่เข้ามาทำหน้าที่นายกหากตั้งใจจริงในการสร้างความปลองดองสร้างบรรยากาศทางการเมืองหรือบรรยากาศในประเทศที่ดีก็สามารถทำได้แต่ไม่มีใครเริ่มทำอย่างจริงจังนะฮะเรื่องการเยียวยาถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องของเงินแล้วการสร้างความเข้าใจการเปลี่ยนทัศนคติการให้อภัยต่างๆ
รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารต้องก้าวมาทำหน้าที่นี้ครับแล้วก็เชื่อว่าคุณทักษิณคงอยากกลับประเทศซึ่งหากบรรยากาศประเทศดีขึ้นปรองดองเกิดได้จริงก็อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วพลเอกสนธิก็ยอมรับว่าเคยไปดูใบเช่นกันนะครับแต่ไปตอนที่เป็นผบ.ทบ.ครับแต่ไม่บอกว่าไปทำไมไม่บอกเก็บไว้ให้ตายก่อนก็เขียนหนังสือไว้ก็เขียนไว้แล้วนี่ก็เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วบอกว่าแล้วก็ตายแล้วค่อยๆเปิดนะทำเป็นพินัยกรรมเลยนะผมว่านี่เราต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วยนะครับกรณีเอาละเรื่องปองดองหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าลืมว่ากฎหมายมีก็ควรจะทำตามขั้นตอนอันนั้นไม่มีใครว่าหรอกใครจะมาใครจะไปครับแต่ขอให้ทำให้ถูกต้องครับเมื่อวานนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้ไปเจรจาความเมืองกับทางเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่ก่อนจะไปนี่ก็มีการพูดนะครับให้สัมภาษณ์ว่าวิธีที่ควรจะไปหารือที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่อยู่ในรัฐสภาเพราะรัฐสภาเปรียบเสมือนผู้แทนของประชาชนทุกคนในประเทศที่จะได้มีการถกเถียงกันและรับฟังข้อคิดเห็นนะครับของทุกคนเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันสำหรับการปรองดองครับไม่อยากให้ไปถึงปลายทางว่าเราทำอย่างไรแต่เราต้องมาคุยกันในเรื่องของหลักของเป้าหมายแนวทางแล้วค่อยไปถึงวิธีการครับสำหรับข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะทุกอย่างก็เป็นข้อเสนอแต่ไม่ควรเป็นข้อสรุปที่อยู่ข้างนอกควรจะเป็นข้อสรุปที่ถกเถียงกันในสภาและใช้เวทีสภาในการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างกว้างขวางนะครับนายกยังบอกต่อนะครับว่านิไทยโพสต์เขาบอกว่านายกเนี่ยพยายามที่จะกันรัฐบาลออกจากการที่เริ่มในการปรองดองโดยยืนกรานว่าทุกอย่างเป็นกระบวนการของรัฐสภารัฐบาลเองก็คงจะทำหน้าที่ในการบริหารประเทศและสิ่งไหนที่จะเอื้อให้บรรยากาศต่างๆที่เกิดการปรองดองเราก็ยินดีสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับคุณยิ่งลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวต่อต้านเพราะคิดว่าการที่เราเคลื่อนไหวอะไรก็ขอให้เป็นการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสันติและใช้วิธีการแสดงออกในการรวบรวมความคิดเห็นผ่านสภาของแต่ละจังหวัดหรือผ่านตัวแทนของประชาชนไปพูดกันในสภานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ทางรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนทางช่อง11นะครับบอกว่าย้ำว่าอยากให้ภารกิจนะครับของการปรองดองนี้เนี่ยอยู่ในมือของฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของภาคประชาชนอย่างแท้จริงจะได้มีการถกเถียงหรือว่าการแนะนำข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและท้ายสุดคือการหาทางออกร่วมกันสำหรับการแก้ไขปัญหากับประเทศบางครั้งเราต้องคุยกันถึงคำว่าให้อภัยด้วยเรามองแต่ในจุดของเราโดยที่เราไม่ได้มองถึงจุดการให้อภัยก็จะทำให้การคิดการหาทางออกประเทศเป็นเรื่องยากเชื่อว่าทุกคนร่วมกันเสียสละและใช้คำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันเชื่อว่าถ้าใช้คำว่าให้อภัยเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเชื่อว่าทุกคนจะสนับสนุนคำพูดนี้ครับยอมเสียสละในการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วจับมือกันคิดว่าจะให้ประเทศชาติมีทางออกอย่างไรวันนี้เราจะคุยแต่ปัญหาว่าคืออะไรแต่เราไม่ได้คุยกันหาทางออกให้กับประเทศนะครับนี่ก็คือสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พูดเนี่ยก็คือว่าการปรองดองเป็นหน้าที่ของรัฐสภาเป็นหน้าที่ของสส.ของผู้แทนที่อ้างว่าเป็นผู้แทนของประชาชนรัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วกันแล้วก็ทำหน้าที่บริหารประเทศไปจริงไหมแต่พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินประธานปรองดองแกบอกว่าคนที่จะทำให้ปรองดองได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนสำคัญเลยถูกต้องในเรื่องการวางนโยบายการสั่งอะไรต่างๆเนื่องจากเป็นผู้นำอาจารย์ว่าจริงไหมสภาถ้าเผื่อว่ามันต้องดูถึงคนส่วนมากด้วยคือไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้มาวางเป็นเกณฑ์อย่างเดียวครับเอาละเป็นผู้แทนหรืออะไรจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นผู้แทนครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองคนอาจจะไม่เห็นด้วยในอีกจำนวนมากซึ่งจริงๆปองดองอดีตแต่คุณต้องทำตามวิธีการอย่ามาเอาละเว้นกฎหมายเอาอะไรต่างๆมาเพื่อแนวความคิดเท่านั้นไม่ได้ครับไม่งั้นกฎหมายจะมีไว้ทำไมเหมือนกรณีที่ไปอ้างศาลอ้างอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ไม่ถูกไม่ควรที่จะไปอ้างศาลเดี๋ยวกำลังเจรจากับศาลอันนี้ระวังเรื่องการดูหมิ่นศาลเดี๋ยวผมจะดูที่คุณทักษิณโฟนอินเมื่อวานไปที่สุรินทร์แต่ว่า
แต่ถ้าพูดในเชิงวิเคราะห์นะอันนี้มุมผมนะอาจารย์นะมุมของการวิเคราะห์ก็แล้วกันว่ากันว่าเรื่องการปรองดองเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องของนักการเมืองไม่ได้เป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเป็นนักการเมืองของฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่จะร่วมหรือฝ่ายที่จะไม่ร่วมแล้วแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดล่ะเอาชาวบ้านทุกคนอาจารย์ผมใครต่อใครเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่อยู่แล้วที่ไม่ทำตัวเป็นฟืนอันหนึ่งที่ไปใส่กองไฟไปเติมเชื้ออยู่เรื่อยๆเราก็ไม่ทำตัวอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าคนสำคัญล่ะอย่างนายกรัฐมนตรีผมก็ยังมองว่านายกนะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับกับการที่จะนำพาประเทศนี้ไปสู่การปรองดองหรือไม่ปรองดองอย่างไรไม่ใช่นายกรัฐมนตรีจะพูดว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาถ้านายกบอกว่านายกเป็นผู้นำฝ่ายบริหารและบอกเรื่องปรองดองเป็นเรื่องของรัฐสภาก็แสดงว่าท่านกำลังมองว่ารัฐสภานั้นเป็นที่แก้ปัญหาจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่รัฐสภาบ้านเรามันไม่ใช่รัฐสภาที่มีเหตุผลเท่าที่ควรนะอาจารย์ว่าไหมมันกลายเป็นว่าบางอย่างมันกลายเป็นว่าแบ่งเป็น2ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลกับฝ่ายที่ไม่สนับสนุนก็คือฝ่ายค้านทั้งที่ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายที่มีเหตุมีผลตรวจสอบพร้อมทำหน้าที่อันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติเสียงข้างมากยกมือตามที่รัฐบาลว่าทุกประการมันไม่มีทางครับการปรองดองก็กลายเป็นเสียงข้างมากใช่มันอยู่ที่เสียงข้างมากถ้าเผื่อเห็นเป็นแนวเดียวกันหมดหรือถูกล็อบบี้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มาจากแนวความคิดของผู้แทนประชาชนโดยแท้จริงครับคือแนวความคิดที่ว่าเอาละฉันมีอำนาจในการล็อบบี้ได้เพราะนั้นอย่าพูดเลยว่านายกเองมีจุดสำคัญหรืออะไรต่างๆสำคัญดิสำคัญถ้าเผื่อว่าสามารถจะล็อบบี้ได้ถ้าเราบอกว่านายกไม่สำคัญดิไม่เออต้องสำคัญใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างสมมติว่าสำคัญตรงที่ท่านมีแนวความคิดที่ตรงเอาละมาก็ได้ไม่เป็นไรจะปองดองอะไรได้นั้นแต่ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับคือจะน้อยจะเบาจะอะไรก็แต่เข้ากระบวนการที่ถูกต้องอันนี้แหละสิ่งสำคัญเลยแล้วมีคนกล้าแย้งไหมทุกคนก็แย้งไม่ได้ถ้าเป็นแนวนโยบายอย่างนั้นเขาให้ความสำคัญกับนายกแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าอันนี้ถ้าผมมองนะครับอาจารย์นะไอ้ความไม่ปองดองขณะนี้เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนก็ส่วนที่เป็นข้างบนกับส่วนที่เป็นข้างล่างไอ้ส่วนที่เป็นข้างบนนี่ก็คือว่าฝ่ายการเมืองที่ข้างบนนี่หมายถึงฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองไม่ใช่พรรคกพรรคขอใช่ใช่ใช่ไหมฮะพรรคการเมืองพรรคผู้แทนนั่นแหละพรรคผู้แทนไอ้ฝ่ายข้างล่างก็คือมวลชนที่สนับสนุนที่ฝ่ายข้างบนนั่นแหละถ้าผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายข้างบนเขาคือเอาประโยชน์ส่วนตัวออกเอาประโยชน์ชาติมาเป็นตัวตั้งอย่าคิดว่าซูอี๋เลยนะแต่ผมคิดว่าบ้านเมืองมันไปไม่ไหวมันไปไม่รอดถ้าข้างบนไม่เถียงกันไอ้ข้างล่างก็ไม่มีเหตุที่จะมาทะเลาะกันนะถึงแบ่งสีแบ่งอะไรสีนู้นสีนี้สีนั้นโอ้โหน่าปวดหัวแต่ทุกวันนี้ไอ้ฝ่ายข้างบนนี่มันก็มาสนับสนุนไอ้ฝ่ายข้างล่างแล้วก็แบ่งข้างแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบ้านเมืองเราถึงเดินมาสู่จุดนี้ครับเพราะเอานะผมคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีเราบอกท่านเป็นคนสำคัญท่านก็เอาจริงเอาจังสิอย่าโยนเรื่องนี้เป็นของรัฐสภาแต่การที่ท่านโยนเรื่องนี้เขาก็รู้ทันท่านน่ะว่าสภาเสียงของท่านเป็นเสียงข้างมากในกรรมธิการปรองดองพลเอกสนธิเป็นประธานท่านอุปโลกพลเอกสนธิขึ้นมาเป็นประธานอันนี้เขาก็รู้แต่ไม่เป็นไรก็ถ้าตั้งใจจริงก็เดินหน้าไปแต่พอถึงเวลาบอกจะมัดมือชกลงมติมันไม่ได้23ต่อ9มันต้องฟังคนอื่นด้วยคืออย่าไปมองว่าในส่วนนี้อย่างเดียวเดี๋ยวความไม่สงบถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเพราะนั้นในส่วนนี้อะไรก็แล้วแต่ก็พยายามให้พี่น้องประชาชนเห็นด้วยคือถ้ารัฐบาลจะอ้างเสียงข้างมากนะไม่ต้องไปตั้งกรรมธิการอะไรทั้งสิ้นนะวันนี้ถ้าคุณก็อ้างสิว่าคุณมาจากการเลือกตั้งได้เสียงมากที่สุดก็มากอยู่แล้วก็ทำอะไรทำเลยแล้วถามว่าทำไมคุณไม่ทำเพราะคุณรู้ว่ามันทำไม่ได้คนแค่เพียงหยิบมือหรือคนบางส่วนหรือคนที่เขาไม่สนับสนุนมันมีอยู่คุณถึงต้องพยายามไปหาทางปรองดองไงพอถึงจุดหนึ่งคุณบอกอ้าวลงโหวตเลยลงมติกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าคนที่นิ่งเฉยที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับอีกเยอะเพราะในส่วนนี้มากกว่าคนที่แสดงความเห็นอีกนะฮะเมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็โฟนอินไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ของนายตีใหญ่ภูลศรีธนากุลส.ส.สุรินทร์นายตีใหญ่พร้อมกับส.ส.สุรินทร์6คน
ร่วมกันสัมมนาพบปะสังสรรค์แกนนำคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานในงานรวมพลังคนเสื้อแดงอีสานครั้งที่1เพื่อกำหนดโครงสร้างของนปช.ในระดับภูมิภาคกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความขัดแย้งโดยมีนายนิสิตสินธุไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนปช.เป็นประธานในการประชุมสัมมนาอันนี้นปช.นี่ก็มันก็ไม่ปรองดองโรงเรียนนปช.ก็ไม่ปรองดองหมู่บ้านเสื้อแดงก็แยกคนแยกไปแล้วนี่ตอนนี้แยกแล้วแล้วบอกว่าเราจะปรองดองไหนล่ะไม่ได้หรอกก็ยังไปแบ่งสีแบ่งข้างแบ่งพวกไปตั้งเป็นกวนนู้นกวนนี้อยู่มันคนละเรื่องคุณทักษิณได้โฟนอินมาที่ประชุมพบปะสังสรรค์โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าคนเสื้อแดงทุกคนต้องส่งสัญญาณไม่ขัดแย้งกับใครและขอแจ้งพี่น้องชาวเสื้อแดงว่าวันที่12 13เมษายนนี้ตนจะอยู่ที่เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว14 15เมษายนไปเสียมราชกัมพูชานี่ใกล้ครับใกล้ชายแดนมากเลยนะใกล้มากเลยนะ12 13อยู่เวียงจันทน์14 15มาเสียมราชกัมพูชาใครอยากมาเยี่ยมให้มาได้ตลอดมากันเป็นหมู่คณะเยอะๆผมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเต็มที่พี่น้องเอ๋ยท่านมีพ่อแม่ไหมมีปู่ย่าตายายไหมมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านไหม12 13ก็ทำบุญกันอยู่ที่บ้านรดน้ำดำหัวขอพรกันอยู่ที่บ้านคิดจะข้ามโขงไปขอพรทักษิณเหรอเป็นคุณพ่อเหรอไม่ใช่ก็อยู่กับบ้านนี่บอกว่า12 13 14 15นั่นเป็นช่วงฤดูเลยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนไม่ขัดแย้งกันนะครับรัฐบาลกำลังทำงานอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องการเยียวยาคนแสดงทั้งแบบชั่วคราวและขอย้ำว่าอยากขัดแย้งกันอีกไม่นานผมจะกลับมาบ้านแล้วเวลานี้ใครมีปัญหาเรื่องอะไรให้ส่งเรื่องผ่านส.ส.ตีใหญ่ผมจะจัดการให้เรียบร้อยให้เร็วที่สุดเรื่องนักโทษเสื้อแดงขอให้ใจเย็นๆน่าจะเรียบร้อยทุกอย่างถ้ารัฐบาลไม่มีเงินประกันตัวเสื้อแดงผมจะเอาเงินของตัวเองไปประกันให้ทุกคนเองและได้ประสานกับแกนนำคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาถ้ากลับมาบ้านจะไม่กลับมาแบบที่ขวัญชัยไพรพนาที่พูดเนี่ยนะครับว่ามันไม่เท่ต้องกลับมาอย่างเท่ๆคุณทักษิณบอกว่าเสียดายที่จังหวัดสุรินทร์มีส.ส.8คนเพื่อไทยได้มา7คนเกือบจะยกจังหวัดอยู่แล้วสมัยหน้าเอาใหม่ต้องยกจังหวัดแน่นอนผมแปลกใจมากครับอาจารย์นี่หนังสือพิมพ์ฉบับที่รายงานที่ผมอ่านให้ฟังนี่นะ คือมติชนมติชนนะเดี๋ยวให้ดูพาดหัวข่าวอีกทีนะอีกไม่นานกลับบ้านแน่ย้ำต้องเท่แม้วลั่นไม่ใช่แบบขวัญชัยสงกรานต์อยู่ลาวเขมรพร้อมต้อนรับคนเยี่ยมปูหนุนสภาปรองดองผมถามมติชนหน่อยครับครับว่ามติชนคิดอะไรที่ลงอย่างนี้ที่ลงอย่างนี้ที่เลือกลงอย่างนี้ครับถ้านักข่าวมติชนเลือกที่จะลงแบบนี้ครับผมกล้าพูดเลยครับว่าในฐานะศิษย์เก่ามติชนครับโง่คุณตกประเด็นสำคัญคุณดูประเด็นสำคัญพาดหัวข่าวอีกทีฮะไปดูไทยโพสต์ครับทักษิณล็อบบี้ศาลคุยกับผู้พิพากษาช่วยเสื้อแดงพ้นคุกลั่นใกล้กลับแบบเท่ๆประเด็นนี้มติชนไม่มีหายไปไหนครับว่ากำลังคุยอยู่กับศาลจะช่วยคนเสื้อแดงให้ได้ประกันตัวแล้วมติชนไม่มีแล้วไม่เป็นประเด็นพาดหัวนี่เขาเรียกว่าตกข่าวร้ายกาจที่สุดในวงการก็เอาย้ำในประเภทที่ว่าไม่ต้องผิดอะไรไงถ้าไปมองอันนู้นแล้วมันเหมือนกับว่ากระทำความผิดไปล็อบบี้ศาลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ตกข่าวเลยถ้าของมติชนเองถ้ามองแบบทั่วๆไปนะมติชนตกข่าวตกประเด็นสำคัญซะด้วยตกข่าวแต่ผมไม่คิดว่ามติชนจะตกข่าวแต่เลือกที่จะไม่นำเสนอไทยโพสต์บอกทักษิณล็อบบี้ศาลนะฮะเมื่อกี้เราก็เห็นแนวหน้าใช่ไหมครับอาจารย์นะเดี๋ยวให้ดูแนวหน้าแมวอ้างเคลียร์ผู้พิพากษาปล่อยนปช.โวไม่นานจะกลับมาอย่างเท่ส่งซิกเสื้อแดงหยุดป่วนปูแย้มปลายทางปรองดองต้องเสียสละล้มคดีคอตสอไม่ท้อถูกวิจารณ์โชว์แฟชั่น ดูหัวแนวหน้าหน่อย เห็นไหมเขาคุณทักษิณโฟนอินเข้ามาบอกว่ากำลังอยู่คุยอยู่กับผู้พิพากษานี่ตรงนี้ทำให้ลำบากนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเอาผิดขึ้นมานะครับกรณีที่ไปดูหมิ่นผู้พิพากษาหาว่าเขาเองเนี่ยเข้ามาเพื่อจะล็อบบี้หรือว่าไปหากินกับคุณอะไรนั่นเองนั่นแหละครับตรงนี้อันตรายอาจารย์เป็นนักกฎหมายครับมีคดีขึ้นศาลครับ
ไปพบผู้พิพากษาได้ไหมครับว่าคดีผมกำลังจะขึ้นศาลมันไม่มีแล้วไม่มีผู้พิพากษาคนไหนที่จะมาประพฤติหรือปฏิบัติตนเช่นนั้นมันผิดแล้วในกรณีคนที่ไปกล่าวอ้างอย่างเงี้ย บอกว่าไปล็อบบี้ศาลไปอะไรต่างๆดูหมิ่นศาลดูหมิ่นศาลนี่จำคุกไม่เกิน7ปีนะไม่ใช่เรื่องละเมิดอำนาจศาลอันนี้ถ้าศาลจะเอาเรื่องใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งศาลควรเอาเรื่องไหมอาจารย์ก็ควรจะไล่ดูที่ว่าเอ๊ะมันมายังไงที่มาบอกทักษิณล็อบบี้ศาลเนี่ยไม่งั้นเสียชื่อหาว่าศาลเองเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเป็นคนกลางแท้ๆคนก็วิ่งเต้นได้สิใช่โอ้ยคนทักษิณยังคุยได้ทำไมผมจะไปคุยกับศาลไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าที่ออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพูดในแง่ของพอถึงเวลาก็โต้ตอบโต้กันผมว่าเดี๋ยวเขาก็มีนพดลปัทมะออกมาปฏิเสธอีกโอ้ยไม่จริงผิดเพี้ยนแล้วบอกผู้พิพากษาที่คุณทักษิณคุยด้วยอาจจะเป็นมานิจจิกจังกลับอดีตผู้พิพากษาสสเพื่อไทยก็ได้ออกลูกนั้นหรือเปล่าแต่เวลาพาดหัวอย่างเงี้ยมันกระทบถึงบรรดาผู้พิพากษาทั้งหมดนะที่ไปเงี้ยเอาละคนใดคนหนึ่งไปทำไม่รู้ว่าใครก็แล้วแต่อย่าลืมว่ามีผลกระทบทั้งหมดครับงั้นผมอ่านของหนังสือพิมพ์เมื่อกี้ให้อ่านจากมติชนครับนี่ขออ่านจากไทยโพสต์นะครับว่ามีการชุมนุมเสื้อแดง20จังหวัดเพื่อเปิดโรงเรียนนปช.สำนักงานของนายตีใหญ่ภูนศรีธนากุลส.ส.สุรินทร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณทักษิณได้ปราศัยด้วยการโฟนอินกับคนเสื้อแดงว่าวันนี้คนเสื้อแดงทุกคนต้องส่งสัญญาณที่ไม่ขัดแย้งกับใครตนก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่ 12-13 เมษายนนี้จะอยู่ที่เวียงจันทน์ลาว 14-15 เมษายนอยู่เสียมราชกัมพูชาใครอยากจะมาเยี่ยมให้มาได้ตลอดมาเป็นหมู่คณะเยอะๆยิ่งดียินดีต้อนรับเต็มที่หากใครมีปัญหาอะไรให้ส่งเรื่องผ่านสสตีใหญ่แล้วจะจัดการให้เรียบร้อยอย่างเร็วที่สุดขอให้อดทนอีกไม่นานผมก็จะกลับบ้านแล้วและจะไม่กลับแบบที่ขวัญชัยพูดเพราะมันไม่เท่ต้องกลับมาอย่างเท่ๆและจะบอกว่าจะกลับแบบไหนจึงจะเรียกว่าเท่ขอให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนไม่ขัดแย้งกับใครนะฮะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลกำลังทำงานอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องการเยียวยาคนเสื้อแดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวรขอย้ำว่าอย่าขัดแย้งกันเรื่องนักโทษเสื้อแดงขอให้ใจเย็นๆตนกำลังพูดคุยกับผู้พิพากษาอยู่น่าจะเรียบร้อยทุกอย่างถ้ารัฐบาลไม่มีเงินประกันตัวเสื้อแดงตนจะเอาเงินของตนไปประกันให้ทุกคนเองมติชนเลือกที่จะตัดประโยคสำคัญนี้ว่าคุณทักษิณบอกว่าตนกำลังพูดคุยกับผู้พิพากษาอยู่น่าจะเรียบร้อยทุกอย่างครับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผู้พิพากษาที่อ่านครับเรื่องนี้นะจะต้องออกมาแล้วก็มาดูด้วยว่าเป็นอย่างไรด้วยไม่งั้นแล้วคนจะวิจารณ์จะมองว่าเอ๊ะไอ้อย่างนี้ความเป็นกลางมันอยู่ที่ไหนล่ะครับถ้าสามารถจะล็อบบี้กันได้มันก็ตายสิไอ้นี่หนักหนานะไม่ใช่เรื่องธรรมดากรณีที่บอกไปล็อบบี้ได้อะไรได้ต่างๆเหล่านี้ถ้าศาลอยู่เฉยๆไม่ออกมาพูดนั่นสิเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ายอมผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็โฆษกศาลยุติธรรมก็มีโฆษกใช่ไหมที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ว่าไปแล้วเนี่ยเรามีอำนาจโครงสร้างการบริหารประเทศเรามีอำนาจ3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็เสื่อมทรุดมากความน่าเชื่อถือศรัทธาถูกกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะทำเพื่อส่วนรวมนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็เสื่อมถอยสภาผู้แทนกลายเป็นสภาถอยผู้ทรงเกียรติกลายเป็นผู้ทรงถอยทั้งสื่อพิมพ์พาดหัวข่าวกล่าวหากันอย่างนี้ตลอดประชุมทีไรก็มีปัญหามีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารมีปัญหาฝ่ายนิติบัญญัติก็มีปัญหาก็เหลือฝ่ายตุลาการตอนนี้ยังจะโยงไปถึงอีกก็เพิ่งเห็นมีเนี่ยนะปกติจะไม่มีการโยงไปถึงขนาดนั้นละจริงๆผมเชื่อว่าประชาชนเองก็รับรู้ได้ครับว่าเวลาตัวเองจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลก็พยายามจะวิ่งเต้นเข้าหาผู้พิพากษากันอยู่เหมือนกันนั่นแหละพยายามกันอยู่นั่นแหละไอ้เข้าได้ไม่ได้ถูกหลอกถูกล่อถูกลวงอะไรยังไงก็นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ก็มีความพยายามแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าสถาบันศาลเนี่ยล้มเหลวหรือมีปัญหาไม่ยุติธรรมครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าเขาไม่เอาอย่างนั้นหรอกถึงแม้ว่าเอาละจากมีคนพยายามหรือไปหลอกลวงเขาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งเต้นให้ผมว่ามันไม่มีหรอกในโดยระบบนะอาจารย์เป็นทนายความตรวจสอบกันเวลาคดีขึ้นสู่ศาลเราเป็นทนายความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยแล้วแต่ใช่ไหมฮะก็ต้องต่อสู้ก็ว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ได้เห็นเพราะศาลท่านก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้คืออะไร
ถ้าเกิดว่าต่อไปนี้เนี่ยฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยทนายความฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยไม่ต้องหาข้อเท็จจริงไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ไปวิ่งอย่างเดียวไปวิ่งอย่างเดียวเลยทำแล้วจะมีไว้ทำไมสืบสาวเลยว่าไอ้ท่านใครเป็นองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้นะฮะแล้วบ้านท่านอยู่ไหนท่านนิยมดื่มอะไรไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็นำมาสู่ความเสื่อมใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีการโต้ออกมาครับผมเชื่อมั่นว่าในกระบวนการยุติธรรมเองนั้นน่ะอันนี้ต้องยกเอาไว้ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนปลาหมอที่ตายเพราะปากครับแกพูดให้เป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆกลัวไม่กลัวมันสงบเกินไปจะบอกอยากกลับมาดีเท่ๆอยากกลับมาแล้วพูดทำไมก็เอาอย่างเท่ที่สุดไหมล่ะเท่ที่สุดเลยมีคนเคารพเต็มเลยเราจะได้ไปเคารพด้วยครับพอลงเครื่องมามีพระนำเท่เลยเท่ที่สุดวนอีก3รอบคือจะไปทำอย่างนั้นเลยผมว่านะครับถ้าคุณทักษิณกลับมาแบบมีคนเสื้อแดงห้อมล้อมครับนะครับไม่เท่ครับไม่เท่แต่ถ้าคุณทักษิณลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือจะไปลงที่อุดรหรือจะไปลงที่เชียงใหม่ครับหรือจะลงที่ดอนเมืองแล้วแต่เขามีเครื่องบินส่วนตัวครับหรือจะไปลงที่อู่ตะเภานะฮะยกเว้นลงทะเลนะถ้าอยากจะกลับมาแบบเท่ๆนะมาปั๊บเข้าสู่ระบบเลยครับครับเจ้าหน้าที่ตม.ตรวจคนเข้าเมืองครับนะครับจะใส่กุญแจมือผมก็ได้จะให้เกียรติว่าผมว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ผมมอบตัวคุมตัวเฉยๆไอ้กุญแจมือจำเป็นต้องใส่ทุกคนไหมอาจารย์โอ้ไม่จำเป็นหรอกแค่ที่ต้องใส่กุญแจมือเขากลัวหนีแล้วเขามอบตัวเขาไม่หนีใช่ไหมใช่ไม่ต้องตีตรวนไม่ต้องใส่กุญแจมือเขาไม่ต้องใส่อยู่แล้วเข้ามาแล้วระหว่างเราจะให้ประกันยังได้เลยเพราะว่าเข้ามามอบตัวเองก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับมาปั๊บพิมพ์ลายนิ้วมือมอบตัวเสร็จเรียบร้อยปั๊บส่งตัวไปโรงเรียนพลตำรวจบางเขนคุกที่เขาทำรอไว้แล้วอยู่สัก2คืนคนที่ค้านเขายังไม่ค้านครับไม่ใช่ไอ้คนที่ค้านไม่เห็นด้วยจะเอาเป็นโอตายกับคุณทักษิณอาจารย์ว่าไหมใช่อาจารย์ธีรยุทธบุญมีบอกว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมจะเป็นคนที่เดือนเดินขอนิรโทษกรรมให้แล้วผมอันนี้พูดส่วนตัวนะว่าผมก็เห็นด้วยนะคนคนนี้มีสองหน้าครับหน้าหนึ่งหน้าดีหน้าหนึ่งหน้าไม่ดีเอ้าเราก็ยอมรับว่าการจะแก้ปัญหาประเทศบางครั้งมันก็ต้องอลุ้มอลวยบ้างครับก็นี่อลุ้มอลวยแล้วไงแต่เข้ามาให้ถูกถ้าเข้ามาให้ถูกต้องตามวิธีการนั่นก็คือเราเคารพกฎหมายครับเราเคารพทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสามารถที่จะดำเนินการกับบุคคลทุกคนได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเหมือนกันหมดจังครับครับคนที่ศาลตัดสินว่ากระทำความผิดจะต้องติดคุกเนี่ยครับจำเป็นว่าจะต้องเข้าเรือนจำทุกคนไหมอ๋อไม่จำเป็นคือบางทีพอตัดสินแล้วอ้าวอันนี้อาจจะรอไว้ก่อนมันมีกระบวนการเยอะแยะครับหรือไม่ก็นี้เอาเข้าไปก็เห็นถึงคุณงามความดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับโทษจำคุกอาจจะเป็นเรื่องกักขังหรือว่าไปให้บุคคลอื่นเอาไปอยู่ในความดูแลของเขาอะไรก็ได้เยอะแยะไปเอาคอนโดสุพรรณไลชั้น20 ประกาศเลยว่าให้คอนโดนี้ห้องนี้วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่พักเป็นสถานที่กุมขังเป็นที่กักกันเป็นที่กักขังกักขังครับราชทัณฑ์เขาก็ทำได้นี่ใช่เอาบ้านเลยไหมบ้านจันสองล่าประกาศเลยครับให้ที่นั้นเนี่ยเป็นที่คุมขังครับนักโทษได้ถ้าเขาประกาศก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าในเรื่องคุณงามความดีด้วยความจริงมันเยอะแยะที่จะหักล้างแต่ไม่ใช่ว่าหักล้างแล้วหายกันไปครับมันไม่ใช่แต่เอาตัวนี้มาอ้างเข้ามาว่าได้ทำอะไรคุณงามความดีอะไรบ้างแล้วสมควรจะลงโทษลักษณะใดครับนั่นคือการรับโทษอาจจะขังวันเดียวก็พอก็ได้แล้วไม่เห็นมีเขาก็ยอมไม่มีใครผมไม่เห็นใครบอกให้ต้องเอาทักษิณให้มันตายเลยนะผมถามว่าเข้ามาติดคุกแล้วทุกคนอื่นได้อะไรที่ได้นี่คือได้ตามกระบวนการที่เรายังเคารพนับถือเคารพกฎหมายเรารักษาระกระบวนการที่ทำเอาไว้ได้ว่าศาลตัดสินแล้วคุณก็ต้องเป็นไปตามศาลนี่ไม่ใช่ศาลตัดสินแล้วบอกผมยังไม่ผิดอยู่จะตัดสินยังไงก็ไม่มีใครเขาว่าคนเอกสนธิบอกว่าต้องให้อภัยต้องให้อภัยต้องให้อภัยแล้วจะไปให้อภัยเรื่องอะไรเพราะคุณทักษิณแค่บอกแกไม่ผิดอ่ะคนเอกสนธิต่างหากต้องไปขอโทษท่านครับผมขอโทษครับก็เนี่ยผมว่าไม่รู้นะเรื่องแบบนี้ผม
ก็อยู่ที่บุคคลไงก็คิดอย่างไรจริงๆคิดกันเยอะนะแนวทางปรองดองเนี่ยนะผมไปอ่านรายงานของสถาบันพระปกเกล้าครับที่ว่าด้วยเรื่องแนวทางปรองดองผมก็ดูเขาก็ผมก็ทำวิจัยมานะอาจารย์นะเรียนหนังสือมาก็ทำวิจัยก็เขาก็ใช้หลักการวิจัยเลยนะอาจารย์นะครับว่าอ้างทฤษฎีนะครับทฤษฎีเรื่องว่าด้วยการปรองดองเป็นอะไรยังไงนักทฤษฎีชาวต่างประเทศเขาเห็นว่าการปรองดองคืออะไรหมายความว่ายังไงเป็นยังไงนะครับและทุกอย่างเอามาเปรียบเทียบกันประเทศโน้นว่าไงประเทศนี้ยังไงเขายกมาหลายประเทศประมาณสัก10ประเทศแต่ผมดูแล้วนะตั้งแต่เกาหลีใต้เยอรมันรวันดาโมร็อกโกหลายประเทศแทบจะไม่มีประเทศไหนเลยที่สถานการณ์เหมือนกับประเทศไทยครับซึ่งผมมองว่ามันเอามาเทียบกันไม่ได้จะมีอยู่ประเทศเดียวคือรวันดาครับที่เขาตั้งคณะกรรมการปรองดองกันเหมือนกันแต่อันนั้นผู้นำปราบปรามประชาชนและประชาชนเป็นพวกเดียวกันและสู้กับรัฐบาลก็เหมือนกับการปฏิวัติสมัยก่อนทหารเขาอยากได้อำนาจเขาก็ปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จปั๊บก็ทะเลาะ กับประชาชนประชาชนก็ประท้วงขับไล่ทหารพอทหารกลับเข้าสู่กองทัพก็กลับมาสู่ปกติถ้าเราคิดว่าการเมืองคุณผู้ชมอาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าเราคิดว่าการปฏิวัติเนี่ยนะก่อนสมัยก่อนปี2530ตั้งแต่2475ปฏิวัติครั้งแรกครับนะครับแล้วก็ไล่มาปฏิวัติอีกหลายครั้งหลายคราวหลายครั้งหลายคราวคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็คือทหารครับหัวหน้าคณะปฏิวัติครับแล้วก็อยู่ยาวอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งส่วนพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบครับเป็นแค่รองนายกรัฐมนตรีเป็นแค่รัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นยุคสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชครับกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชช่วงประมาณ1718ประมาณนั้นยกเว้นช่วงสมัยของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่14ตุลาแล้วก็อาจารย์สัญญาก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต่อมาก็มีการปฏิวัติมาถึงสมัยพลเอกเปรมสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันมาถึงพลเอกเปรมก็มีปฏิวัติปฏิวัติแพ้ก็เป็นกบฏแพ้ก็เป็นกบฏพลเอกเปรมก็เป็นนายกพรรคการเมืองเลือกตั้งขึ้นมายุบสภาพรรคกลับไปเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จปั๊บก็เอาพลเอกเปรมเป็นนายกอีกพอนายกพลเอกเปรมบริหารประเทศไปต่อไม่ได้เกิดมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของแพงเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เอายุบสภาก็กลับไปเลือกตั้งกลับมาก็เอาพลเอกเปรมเป็นนายกอีกท้ายที่สุดคนบอกโอ้ยเบื่อเปรมเบื่อเปรมอาจารย์จำได้นะ2530เบื่อเปรมเบื่อเปรมนะตามกำแพงมหาวิทยาลัยรั้วนักศึกษานี่เบื่อเปรมหมดพลเอกเปรมก็เลยไม่เป็นนายกแต่ท่านบอกท่านพอแล้ว8ปีกว่าท่านพอพอเสร็จปั๊บพลเอกเปรมไม่เป็นนายกพรรคที่ได้เสียงข้างมากในขณะนั้นคือพรรคชาติไทยพลเอกชาติชายก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นพลเรือนเรียกว่าตั้งแต่ปี30นี่คนแรกแล้วก็บริหารประเทศพอบริหารประเทศ3เข้า3034โดนปฏิวัติถูกกล่าวหาคอร์รัปชันก็ปฏิวัติรสช.ปฏิวัติพอรสช.ปฏิวัติเสร็จปั๊บรสช.ก็ขึ้นมาเป็นนายกพลเอกสุจินดาอยู่ได้ไม่นานก็ถูกประท้วงเกิดพฤษภา35แล้วก็กดดันจนกระทั่งตั้งคุณอนันต์คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คุณอนันต์ก็คืนอำนาจกลับมาเลือกตั้งก็ได้คุณบรรหารได้คุณชวนก่อนนะคุณชวนได้คุณชวนแล้วก็เลือกตั้งใหม่ก็ได้คุณบรรหารเลือกตั้งอีกครั้งได้พลเอกชวลิตนะครับแล้วก็เรื่อยมาเป็นคุณชวนอีกรอบแทนพลเอกชวลิตแล้วก็มาถึงคุณทักษิณ44ประมาณ49คุณทักษิณก็ถูกปฏิวัติทหารขึ้นมาแต่ทหารไม่เป็นนายกก็ไปเอาพลเอกสุรยุทธ์มาเป็นเอาคนดีมาเป็นสุดท้ายก็ล้มเหลวว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ล้มเหลวแล้วก็เดินมาสู่จุดนี้ครับอาจารย์เพราะสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้มาจนถึงวันนี้เวลานี้เนี่ยไอ้ที่บอกโอ้ยปฏิวัติปฏิวัติผมว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ทหารนะคือจริงๆแล้วที่มาของปัจจุบันนี้ก็มาจากการปฏิวัติมาหลายยุคหลายสมัยซึ่งบางครั้งการปฏิวัติจะบอกว่าไม่ดีเสียทีเดียวก็ไม่ได้ส่วนที่ดีก็มีในเมื่อบ้านเมืองกำลังทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆไม่มีใครที่สามารถจะไปดำเนินการในส่วนนั้นได้ตอนรสช.อาจารย์ก็จำได้เนาะว่าเขาปฏิวัตินาชาติเนี่ย คนยังเห็นด้วยนะเพราะมีปัญหาคอร์รัปชันใช่มาถึงยุคคุณทักษิณเกือบ 90% โพลที่เขาสำรวจดอกไม้ที่ปลายปืนเลยก็เห็นด้วยสนับสนุนแล้วถามว่าอยู่ๆแล้วทหารออกมาปฏิวัติเหมือนกับอดีตไหมไม่ครับอดีตทหารอยากได้อำนาจก็ปฏิวัติเอาบางทีวันดีคืนร้ายก็ปฏิวัติตัวเองไม่มีใครมาปฏิวัติเลยจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีแท้ๆเกิดทำอะไรไม่ได้หลังใจปฏิวัติเลยหรือก็ปฏิวัติตัวเองเลย
แล้วก็ออกประกาศคณะปฏิวัติเดี๋ยวนี้พอปฏิวัติก็ไปหาบุคคลที่คนเชื่อถือเอามาเป็นนายกทหารเป็นเองไม่ได้ก็ต้องไปเอาคนกลางที่คนเขาเชื่อถือถามว่าเหตุผลของการปฏิวัติปัจจุบันมันเป็นเหตุผลว่าทหารอยากได้อำนาจไหมไม่ใช่ใช่เพื่อแก้ไขในระบบเท่านั้นแหละเพื่อแก้ไขเพราะว่าไอ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะมันมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแทรกแซงก้าวไก่องค์กรอิสระแทรกแซงสื่อเรียกว่าทำเพื่อพรรคพวกพ้องทหารเห็นทนไม่ได้ชาวบ้านเขาก็เห็นด้วยกับทหารแล้วก่อนที่ทหารจะออกมาอย่างน้อยเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยครับเขาไปกวักมือเรียกว่าทหารออกมาทีเถอะไปเรียกเลยนะเขาไปเรียกถึงหน้ากองทัพบกเลยพลเอกสนธิครับเขาไปเรียกออกมานั่นน่ะถึงออกมาชวนกันออกมาชวนพลเอกสะพรั่งชวนใครต่อใครออกมานะครับแล้วก็มีการปฏิวัติถามว่าโอ้ยวันนี้บอกว่าทหารไม่ปฏิวัติหรอกปฏิวัติไม่ปฏิวัติอยู่ที่คนที่เป็นรัฐบาลน่ะคุณบริหารประเทศอย่างไรถ้าบริหารได้ดีสมมุติว่าบริหารแล้ววุ่นวายไปทั้งหมดเลยจะปล่อยอย่างนั้นเหรอความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นทุกหย่อมย่ามจริงๆจริงๆผมเข้าใจว่าการปฏิวัติครั้งล่าสุดเนี่ยคมช.มันน่าจะเป็นการปฏิวัติภาคประชาชนก่อนนะแต่เพียงว่าประชาชนไม่มีอาวุธเขารวมตัวกันรัฐบาลไม่ฟังกดดันก็อย่างดีแค่ลาออกแล้วก็ยังยึดกุมอำนาจไว้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าการปฏิวัติให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือว่าไล่ลงจากเก้าอี้เลยแล้วก็จับกลุ่มคุมขังถ้าหนีได้ก็หนีไปใช่ไหมฮะนั่นแหละคือความสำเร็จแต่ว่าปรากฏว่ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลที่ถูกปฏิวัติในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันเนี่ยยุคก่อนปฏิวัติเสร็จเรื่องจบครับนิรโทษไม่นิรโทษจบแต่ปัจจุบันที่มันไม่จบเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจ้างผีโม่แป้งไปเรื่อยๆไม่ยอมตายถ้ายอมตั้งแต่ตอนทศจบวันนี้กลับมากินข้าวบ้านได้แล้วจบไปตั้งนานแล้วแต่พอไม่ยอมจบปั๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดเดินสังคมไทยเราเดินมาสู่จุดนี้จุดที่เราเลือกผู้นำจากมหาเศรษฐีคนที่รวยมากๆท้ายที่สุดทำทุกอย่างได้เหมือนกับอิตาลีเหมือนกันนะที่เลือกคนรวยเป็นเลือกเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีมันน่ากลัวตรงเงินต่อเงินเงินต่อเงินคงไม่มีใครที่ว่าจะจ่ายเงินไปแล้วเฉยๆทิ้งไปหรือว่าบริจาคกันเต็มที่ไม่เหมือนลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมนี่แกไม่ได้เอาส่วนที่เหลือไว้หรอกเอาไปท่านมีอยู่เท่านี้เอาไปเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่จะหามาแล้วจะไปให้อีกคงไม่มีอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อจ่ายเงินไปก็ต้องคิดคำนวณวันข้างหน้าว่าเอ๊ะไปแล้วจะได้กลับมาเท่าไหร่ครับนี่แหละในระบบคุณทักษิณมีความดีแล้วก็มีความไม่ดีครับแต่ว่าถึงเวลาก็ไอ้ความดีก็ยอมรับกันยกย่องว่าไปครับแต่ไอ้ความไม่ดีถ้าผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายถูกต้องแต่ไม่ใช่ว่าโอ้มีความดีและไอ้ที่ทำผิดกฎหมายเลิกกันมันหักล้างกันไม่ได้คือเรื่องไม่ใช่เอามาถึงเอามาล้างกันไปเป็นลบเป็นบวกกันไม่ใช่หลักพุทธเนี่ยเวลาคนทำชั่วมากๆคุณไปทำบุญล้างบาปได้ไหมไม่ได้บุญคือบุญบาปคือบาปต้องแยกกันก็ต้องแยกกันนะครับแต่ว่าเอาหนาผมว่ายังไงก็ตามนะครับคนก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นเอาตายกับคุณทักษิณให้โอกาสให้โอกาสนะผมเชื่อว่าเขาให้โอกาสให้คุณกลับมาเข้าสู่ระบบสักนิดหนึ่งจะกลับบ้านจะทำอะไรต่อไปเขาก็ไม่ว่านะครับเขาก็ยอมรับกันได้นะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สังคมไทยให้โอกาสกับคุณทักษิณแต่คุณทักษิณกลับไม่ใช้โอกาสนี้กลับพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการและท้ายที่สุดโอกาสที่คุณต้องการแบบนั้นมันจะเป็นการสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นกับประเทศนี้อย่างไม่รู้จบเรายิ่งไปอ้างสถาบันตุลาการเนี่ยวู้น่าปวดหัววันนี้เราก็คงต้องฟังศาลใช่ไหม อย่างน้อยก็ฟังโฆษกศาลยุติธรรมท่านจะว่าอย่างไรนะครับกับความคิดความเห็นแบบนี้นะครับไปพูดไปคุยกันจริงหรือเปล่านะครับ ผมพักกันสักครู่หนึ่งครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาให้ดูการ์ตูนของคุณชัยราชวัฒน์สักหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วก็เปิดเวทีให้คุณผู้ชมได้ปรึกษาสอบถามอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์นะครับประเด็นความรู้ทางกฎหมายคุณผู้ชมที่มีปัญหาปรึกษาสอบถามอาจารย์เสงี่ยมบุญจันทร์คดีแพ่งคดีอาญาคดีทางปกครองนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับช่วงหน้าเจอกันครับ